ิดโมเมนต์ละครกลางแปลงพร้อมเรตติ้งกู้ภัยหัวใจสู้ตอนจบเบสตรงๆไม่ทำให้ผิดหวังในที่สุดก็เดินทางมาถึงตอนอวสานแล้วล่ะค่ะสำหรับละครก่อนข่าวของทางช่องวัน31อย่างกู้ภัยหัวใจสู้กับการคว้าคู่รักสุดหวานเบสรักวณีและตรงๆกฤษกรมาร่วมงานกันรวมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายเลยล่ะค่ะทั้งอู่นวพลเฟสอริสราพัชชาพัชชาพลอยด้านฟีดแบ็กก็ต้องยอมรับว่าดีงามในทุกๆตอนจริงๆค่ะและเมื่อวานนี้ถือว่าลาจอแบบแฮปปี้เอนดิ้งเรตติ้งตอนจบคว้าไป 5.3 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความประทับใจเกิดขึ้นค่ะเมื่อเบสถือโอกาสเปิดลานหนังกลางแปลงใต้ BTS ชิดลมดูละครตอนจบร่วมกันกับพี่ๆแฟนคลับนั่นเองซึ่งหลังจากตอนจบเจ้าตัวก็ได้ร่ายยาวความในใจเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆทุกคนที่รักของขวัญบรรยากาศจะเป็นยังไงย้อนไปชมกันเลยค่ะสงสัยว่าน้องขวัญคงต้องหอมคืนแล้วล่ะนั่นไงเอ้าบอกเลยสิหอมเลย